แมงกะพรุนดอกท้อเป็นแมงกะพรุนน้ำจืดหายากถูกค้นพบที่เมืองจู้หม่าเตี้ยนมนฑนเหอหนาน,านโดยชาวเมืองจำนวนหนึ่งได้พบด้วยบังเอิญระหว่างเดินเล่นริมแม่น้ำค่ะพวกมันมีหลายร้อยตัวมีรูปทรงเป็นร่มกึ่งโปร่งใสล่องลอยอยู่ในน้ำและมีรูปลักษณ์ที่งดงามมากแมงกะพรุนดอกท้อถือกำเนิดขึ้นก่อนไดโนเสาร์ถูกขนานนามว่าเป็นฟอสซิลมีชีวิตในด้านการวิจัยวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และยังมีฉายานะคะว่าเป็นแผ่นด้ายักษ์ใต้น้ําอีกด้วยค่ะแต่ว่าที่แตกต่างกับแมงกัพุนในทะเลนั้นก็คือแมงกัพ ok ุนดอกท้อมีพิษน้อยกว่าแมงกัพุนในทะเลเป็นอย่างมากอีกทั้งยังต้องการน้ําที่สะอาดมากในการดํารงชีวิตดังนั้นการค้นพบแมงกะพุนในแม่น้ำลำาลาธารในเขตเมืองจู้หมาเตี้ยนนั้นก็บ่งบอกได้ว่าแหล่งน้ําของเมืองนี้มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะ